สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องเค้กหม้อแกงอีกแล้วนะคะช่องสำหรับคนรักทำขนมนะคะการทำขนมแบบง่ายๆนะคะโดยใช้กระทะหรือหม้อก็ได้นะคะวันนี้นะคะทางช่องเค้กหม้อแกงนะคะเอาไอเดีย3ไอเดียด้วยกันนะคะเป็นเค้กจากกระทะค่ะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ช่องเราก่อนค่ะเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยนะคะเราจะใช้ไข่2ฟองค่ะน้ำตาลนะคะในส่วนของไข่ขาวกันก่อนนะคะตอนแรกนะคะแล้วก็มะนาวนะคะ1ซี่ทีนี้เราจะแยกไข่ขาวจากไข่แดงออกจากกันนะคะวิธีการแยกง่ายมากๆเลยนะคะให้เพื่อนๆนะคะจับไข่แดงต้องเป็นไข่ที่สดนะคะและพักในส่วนของไข่แดงไว้นะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราตีด้วยสปีดต่ำค่ะฟองประมาณนี้นะคะเราก็จะใส่น้ำมะนาวไปเศษ 1/8 ช้อนชานะคะหลังจากนั้นค่ะตีด้วยสปีดสูงค่ะและใส่น้ำตาลค่ะตีด้วยสปีดสูงค่ะเช็คนะคะว่าไข่ขาวตั้งยอดหรือยังนะคะเอาละค่ะประมาณนี้คือได้แล้วนะทีนี้เราจะใส่ไข่แดงลงไปนะคะร่อนแป้งลงไปนะคะตีได้สักพักก่อนค่ะให้เข้ากันค่ะหลังจากนั้นนะคะร่อนเกลือลงไปค่ะตีให้เข้ากันนะคะตีให้เข้ากันนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะใส่น้ำมัน2ช้อนโต๊ะค่ะตีให้เข้ากันนะคะหลังจากนั้นนะคะใส่กลิ่นวานิลาเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะแล้วก็ตีให้เข้ากันค่ะถ่ายตะล่อมกันนะก็ตะล่อมนะคะแล้วก็พักส่วนนี้ไว้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเตรียมส่วนของกระทะกันค่ะซึ่งอย่าลืมนะคะว่าฝาปิดที่มีบนกระทะนะคะถ้าเกิดมีรูนะคะก็ให้ปิดนะคะด้วยกระดาษฟอยล์นะคะทุกครั้งนะคะมีฟอยล์อย่างนี้เราก็เอาฟอยล์มาปิดเนาะเดี๋ยวเราไปเตรียมกันค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ทายทั่วนะคะแล้วก็คุมไฟนะคะให้ต่ำสุดนะคะค่ะหลังจากนั้นเราเทนะคะกระจายให้ทั่วกระทะเลยนะคะเขี่ยอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือจะใช้พายก็ได้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราปิดฝาไว้ใช้ไฟต่ำสุดนะคะเป็นพอครบนะคะ5นาทีดูนะคะดูนะคะเห็นไหมสุกแล้วนะคะทั่วแล้วปิดไฟเลยค่ะรอให้มันเย็นนะคะเดี๋ยวเราเซตติ้งกันค่ะรอออกนะคะเดี๋ยวเราจะพักให้มันเย็นนะคะแล้วก็เซตตัวค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็มาทำวิปปิ้งครีมกันนะคะซันวิปนะคะตัวนี้ของลิชตัวนี้จะแบบว่าราคาไม่แพงที่สำคัญอร่อยมากนะคะแล้วก็ตีขึ้นฟูง่ายนะคะใช่หมดเลยเพราะว่ามันหมดแล้วเดี๋ยวเราจะมาเตรียมในส่วนของสตรอเบอรี่ก่อนนะคะเราล้างเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะหั่นกันค่ะทีนี้เราเริ่มสไลซ์สตรอเบอรี่กันนะคะอ๋อบางลูกมันก็จะแดงทั้งอันบางลูกมันก็ไม่แดงเนาะเราจะสไลซ์นะคะเดี๋ยวเราตัดหัวตรงนี้ทีนิดนึงนะคะแล้วเราสไลซ์นะคะบางบางนะคะให้เป็นลักษณะอย่างนี้นะคะเตรียมไว้นะคะประมาณ2ลูกมึงแอดมินว่าน่าจะได้นะอ
ค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆนะคะเอาในส่วนของวิปปิ้งครีมที่เตรียมไว้นะคะทาเห็นไหมมันจะเซ็ตตัวดีมากยี่ห้อนี้นะคะทีนี้เราก็โปะด้วยวิปปิ้งครีมอีกค่ะเดี๋ยวเราก็วางนะคะเอาส่วนที่เหลือวางค่ะเลเยอร์จะสวยงามมากนะคะวิธีนี้หลังจากนั้นนะคะเราก็เอาวิปปิ้งครีมทาไปอีกค่ะหลังจากนั้นเราก็จะทาวิปปิ้งครีมเดี๋ยวเราจะวางสตรอเบอรี่กันนะคะเดี๋ยวเราจะให้มันเซ็ตตัวในตู้เย็นกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะตัดกันค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาตัดกันนะคะว่าจะสวยงามขนาดไหนนะคะสำหรับคลิปมองของเราค่ะเราจะตัดกันนะคะเดี๋ยวเราจะจัดเสิร์ฟกันค่ะร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะจัดค่ะเดี๋ยวเราจัดเสิร์ฟกันนะคะโอ้โหค่ะนี่นะคะโอ้ค่ะเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยนะคะให้เราใส่เนยนะคะในชามผสมขั้นตอนนี้สำคัญนะคะเนยนะอยู่ที่อุณหภูมิห้องก่อนนะคะทีนี้นะคะเราก็จะตีทยอยใส่น้ำตาลค่ะตีกันเลยลักษณะเนยจะต้องขึ้นฟูลักษณะอย่างนี้นะคะให้ตีกับน้ำตาลไปเรื่อยๆค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะให้ตอกไข่ค่ะ1ฟองนะคะ1ช้อนชานะคะหลังจากนั้นนะคะให้เราตีเข้ากันค่ะจะได้เนื้อลักษณะนั้นนะคะใส่น้ำจืดลงไปค่ะตีทุกอย่างให้เข้ากันให้เป็นเนื้อเดียวกันในลักษณะอย่างนี้นะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราใส่แป้งกันค่ะเดี๋ยวเราไปเตรียมในส่วนของแป้งกับผงฟูแล้วก็เกลือค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จัดการในส่วนของแป้งกันนะคะแล้วก็ผงฟูค่ะอันนี้เราร่อนแป้งลงไปเลยนะคะไปนะคะสะบัด2ครั้งนะคะเพื่อให้มันไม่หมดเราก็จะได้ในลักษณะอย่างนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใช้พายช่วยนิดนึงนะคะแล้วก็เราก็จะมาใส่ในส่วนของกระทะกันนะคะ
เดี๋ยวเราไปใส่กระทะค่ะทีนี้นะคะเราก็เตรียมตัวค่ะใส่ในส่วนนี้กันเนาะเหมาะสำหรับคนชอบกินเนยนะคะสูตรนี้นะมันจะออกหน้ากรอบๆนิดนึงเดี๋ยวเราจะโรยน้ำตาลนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาฝังสตรอเบอรี่เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็เอาสตรอเบอรี่วางเลยค่ะกดให้จุ่มนิดนึงเนาะกดทั่วๆเลยนะคะค่ะทีนี้เราโรยน้ำตาลกันนะคะให้ทั่วๆนะมันจะหน้ากรอบๆนิดนึงนะคะกดสตรอเบอรี่นะคะสตรอเบอรี่ต้องล้างให้สะอาดแล้วก็อย่ามีน้ำปนมากนะซับน้ำออกนิดนึงนะคะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปตั้งไฟกันค่ะใช้ไฟต่ำในการอบนะคะโดยเวลาประมาณนะคะ20นาทีค่ะค่ะเราจะเห็นความหน้าแตกของมันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะจัดเสิร์ฟกันนะคะในจานนะคะนี่ในนี้คือกระทะนะคะเราจะจัดเสิร์ฟในจานกันนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะหั่นกันนะคะค่ะเดี๋ยวเราจัดเสิร์ฟกันนะคะโอ้โหค่ะก็เป็นเค้กสตรอเบอรี่ง่ายThank you.
บ้างคะทั้ง3เมนูลองไปทำกันดูนะคะได้ผลอร่อยอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์บอกแอดมินกันมั่งนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ